แล้วเราก็ขำคิกคิกคิกเอ้ยเฮ้ยพวกนั้นจะเอาถังสีมาราดตัวฉันเหรอเป็นการแกล้งที่โหดร้ายเหลือเกินเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีการแกล้งของจริงให้ดูอ่ะก็เริ่มวันที่วันพุธฮะด้วยบรรยากาศที่ไม่สู้ดีเท่าไหร่ฮะเริ่มเลยฮะไปฮะไปโรงเรียนที่เรารักดีกว่าฮะนี่กับของที่เอาไว้ตั้งใจเรียนอย่างคุ้มค่าฮะไปฮะอ่ะมาแล้วฮะกับการต้อนรับด้วยการที่กระตุกของการเปิดตัวเกมฮะเอ้ยแล้วก็อ่ะอีสองคนนั้นอ่ะก็จะไปวิ่งรอบทสนทนาใช่ไหมฮะที่จะรอต้อนรับนักเรียนใหม่อ่ะใช่ไหมที่ชื่อซูมิอ่ะแต่ว่าอีสองตัวนี้ชื่ออะไรแล้วนะอึ้งเฮ้ยอึ้งโคชิโกะอึ้งบุสเบะโอเคอ่ะคิดว่านะเดานะน่าจะบทเดิมๆแหละเออเดี๋ยวห้างหญิงสรุปให้ฟังนะว่าเขาจะคุยอะไรกันฮะโอเคก็คือบท 95% ฮะเหมือนเดิมหมดเลยฮะยกเว้นแต่ว่าจากที่ซูมิอ่ะถามว่าเฮ้ยทำไมแก๊งเธอมันดูเล็กลงใช่ไหมฮะแล้วยายสองคนนั้นก็จะตอบว่าก็เพื่อนฉันถูกไล่ออกอะไรเงี้ยแต่รอบเนี้ยกลายเป็นว่าอีสองตัวนั้นอ่ะตอบกับซูมิว่าเพื่อนฉันหายไปนะสิไปหายไปได้ยังไงนะต่อไปแล้วก็ต้องมาเช็คกับมินามิฮะว่าทำไมมานั่งคนเดียวใช่ไหมฮะอ่ะเริ่มเลยสวัสดีจ้ามินามิทำไมมาอยู่คนเดียวเนี่ยเซจิไปไหนอ่ะเฮ้ยห่วงเซจิเหรอมันมีเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเธอไม่ห่วงหรือไงอ่ะไม่รู้เลยนะว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างอ่ะอ๋องั้นเหรอฉันนึกว่าจะไม่มีใครเชื่อข่าวลือนั้นสักอีกก็ข่าวลืออะไรอ่ะก็ไม่นานมาเนี้ยมีผู้หญิงบางคนอ่ะหายตัวไปจากโรงเรียนเราอ่ะดิตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่การโดดเรียนนะแต่พอตอนเย็นน่ะผู้ปกครองเขาก็มาเช็คแล้วก็ไม่เจอน่ะเลยต้องแจ้งตำรวจเลยแล้วก็สรุปได้ว่าเป็นบุคคลสาบสูญฮะเฮ้ยทำไมกันนะแล้วก็เมื่อวานน่ะมีคนบอกว่ามีเหตุการณ์ฆาตกรรมนะเขาเห็นเหตุการณ์เป็นฉากเป็นฉากเลยแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครเป็นคนทำใครเป็นคนฆ่าเฮ้ยเธอกำลังจะบอกว่ามีคนเห็นการฆ่ากันเหรอเฮ้ยใจเย็นดีลาหน้าก็แค่ข่าวลือน่ะอ๋อจ้าสั่นยิกโอ้เอโอเคชิบหายแล้วมึงลาหน้ามีคนเห็นเหตุการณ์ฮะก็เขาบอกว่ามีคนเห็นเหตุการณ์คือเป็นผู้ชายที่เห็นเหตุการณ์ที่มีการฆ่ากันนะฮะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นใครที่เป็นคนฆ่าอย่างเงี้ยเอาแล้วคิดว่าจะเป็นใครมาเห็นวะถ้าหญิงอะจากที่เล่นฉากจบแรกอะก็ไม่รู้นะว่าจะมีตัวละครเพิ่มเติมมาอีกหรอไม่รู้เหมือนกันฮะต่อไปอันนี้ก็เป็นโอเคคือเหมือนฉากจบแรกนะก็คือว่ามันจะเดินไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะวีนไปเรื่อยๆวีนโรงเรียนไปเรื่อยๆอ่ะเห็นอะไรก็บ่นเห็นอะไรก็บ่นไอ้ถ้าใครยังไม่ได้ไปตามดูก็กลับไปดูฉากจบแรกกันด้วยนะฮะเดี๋ยวทางหญิงจะแปะเขาเรียกว่าแปะคำอธิบายขวาบนไว้ฮะเอ้ยไปตามดูกันด้วยนะฮะโอเคก็มาถึงตรงที่จะมาคุยโทรศัพท์กับแม่แล้วฮะก็ขอดูนิดนึงแล้วกันฮะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะสวัสดีแม่ข่าวเมื่อวานอ่ะมีคนหายไปด้วยแม่ใช่แล้วคนที่หายไปอ่ะก็กลายเป็นเพื่อนของมุสุเมะด้วยแม่บางทีหนูก็คิดว่าเขาจับผิดคนนะเดี๋ยวจะคุยกับผู้ชายคนนั้นอีกทีแล้วกันเขาอาจจะรู้อะไรบางอย่างน่ะบ๊ายบายจ้ะแม่เว้ยอันนี้บทเปลี่ยนอย่างชัดเจนนะก็คือเป็นการพูดถึงและว่ามีคนหายตัวไปอะไรเงี้ยกับแม่จากเดิมที่จะไม่พูดเรื่องนี้กันนะเออแล้วเราทำอะไรต่อนะทำอะไรต่อนะคือเดินตามซูมิใช่ไหมฮะน่าถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะใช่ฮะโอเคฮะนี่ไงเราก็มาแอบคุยกันต่อเดาน่าจะมีอะไรเปลี่ยนไหมมาลองดูกันฮะว่าไงซูมิวัตซ์ซับโรงเรียนเนี้ยแม่งโคตรแปลกเลยว่ะเธอว่าปะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฉันจะพูดถึงนะเราจะพูดถึงเรื่องอะไรล่ะเหมือนอันแรกเลยฮะอันนี้เหมือนเป๊ะแบบเป๊ะแบบ 100% เลยฮะฮะหญิงขอข้ามนะโอ้ยมันแสบคอดิโอ้ยครั้งละกันถ้าใครยังไม่ไปดูฉากจบแรกก็ย้อนไปดูด้วยฮะเหมือนเป๊ะเลยเอก็ไปเข้าเรียนกันฮะเราต้องไปดักฟังตอนเที่ยงเนาะเออใช่ที่ห้องน้ำไงที่ห้องน้ำไหนนะทำไม่ได้ฮะ
ั้น3ชั้น3ปะวะน่าจะใช่เหรอเอาละลืมฮะเดี๋ยวค่อยไปเช็คฮะว่าห้องน้ำไหนอ่ะพร้อมที่จะไปดูไม่ใช่ดูสิไปเสือกแล้วฮะไปดักฟังยายสองตัวนั้นมันคุยกันที่ห้องน้ำนี่มั้งอ่ะนี่ฮะมันมาแล้วฮะเริ่มเลยนี่มูซูเมะเธอกำลังจะคุยอะไรกับฉันน่ะก็คือฉันอยากจะบอกอะไรเธอบางอย่างน่ะไม่กี่วันมาเนี้ยมีนักเรียนแลกเปลี่ยนมาที่โรงเรียนเราแล้วชื่อของเขาอ่ะก็คือลาน่ายามานากะโอเคอันนี้ก็คือบทสนทนาอันเดิมเลยฮะอ่ะสรุปตรงนี้เลยละกันก็คือยายเด็กใหม่เนี่ยมันเพิ่งย้ายมาโรงเรียนใช่ไหมฮะแล้วยายเด็กใหม่เนี่ยก็เป็นอารมณ์เหมือนหัวหน้าแก๊งเก่ามั้งอะไรอย่างงี้ฮะเออแล้วทีเนี้ยมันก็มารวมหัวที่จะแกล้งเราอ่ะฮะอืมแต่ทีเนี้ยเหมือนยายซูมิอ่ะมันสงสัยอะไรบางอย่างในตัวเราด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันฮะว่ามันสงสัยอะไรในตัวเราอ่ะขอสรุปอีกรอบฮะก็คือยายซูมิอ่ะมันสงสัยอะไรบางอย่างในตัวเราด้วยฮะแล้วทีเนี้ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือกำจัดมันฮะโดยให้เหมือนเป็นการเกิดอุบัติเหตุให้มากที่สุดเฮ้ยเอาแล้วฮะเราจะทำอะไรฮะก็ส่วนบทสนทนาที่เราคุยกับมินามิตรงเนี้ยฮะจากที่ฮังหญิงนั่งอ่านตั้งแต่ตอนแรกนะเหมือนเดิมแบบเป๊ะ 100% เลยฮะก็คือเขากังวลที่พวกเนี้ยจะยายชื่อนายคาโดอ่ะเขาจะมาที่โรงเรียนใช่ไหมฮะในวันพฤหัสก็คือพรุ่งนี้ฮะมินามิก็กังวลว่าจะโดนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ประมาณนั้นเราก็จะบอกกับมินามิว่าจะช่วยเองบลาบลาบลาต่อไปแล้วก็ต้องไปเข้าห้องเรียนฮะโอเคฮะแล้วเราก็ไปสแตนบายที่ยิมเลยฮะเพื่อไปรับการโดนแกล้งฮะเอ้ยนี่ไงนั่นๆๆๆอีนั่นมันก็วิ่งแข่งกับเราฮะวิ่งไปเตรียมการที่จะแกล้งเราฮะเฮ้ยฉันรู้ท่านหรอกย่าเพราะฉันน่ะเล่นจบไปรอบนึงแล้วเฮ้ยายเด็กใหม่มันเดินมาแล้วฮะเดี๋ยวเราก็มาแอบเสือกกันต่อฮะว่าเขาคุยอะไรกันไปฮะก็คือสิ่งที่เขาคุยกันก็น่าจะเหมือนฉากจบอันแรกนะก็คือเขาจะวางแผนกันนะฮะว่าเขาอ่ะจะแกล้งเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แจกจ่ายหน้าที่ของแต่ละคนฮะโดยที่ยายซูมิอ่ะก็จะเป็นหน้าที่ที่จะตามตัวเรามาที่โรงยิมแห่งนี้ฮะเพื่อที่จะให้มาถูกแกล้งเนี่ยแหละฮะแล้วอีสองตัวนั้นที่เหลือก็จะทำเป็นเซตอัพไอ้ถังกระแป๋งเลยข้างหน้าตรงนั้นอ่ะประมาณนั้นเลยฮะก็เราก็ขำคิกคิกคิกเอ้ยเอ้ยไอ้พวกนั้นจะเอาถังสีมาราดตัวฉันเหรอเป็นการแกล้งที่โหดร้ายเหลือเกินเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีการแกล้งของจริงให้ดูที่มันฉลาดและไบรท์สว่างสวยมากและสิ่งที่ฉันต้องการก็คือแก๊สโซลีนโอ้เราของจริงกว่าฮะสว่างสวยจริงฮะโอเคตอนนี้มูซูเมะก็กำลังเรียกคนมาที่โรงยิมแล้วนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือไปหาแก๊สโซลีนมาฮะ พอจะเดาได้แล้วฮะว่ายายลาน่าจะทำอะไรฮะ ไอ้แก๊สโซลีนอ่ะมันจะอยู่ในห้องนั้นนะฮะที่เราต้องขโมยกุญแจเข้าไปฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือนี่ฮะขโมยฮะขอขโมยหน่อยขอขโมยหน่อยเร็วๆได้มาแล้วฮะโหอย่างยากลำบากเลยต่อไปแล้วก็เอาแก๊สโซลีนในห้องนี้ฮะนี่ก็คืออันนี้เลยฮะปึ้งแล้วก็เอาไปหากระแป๋งเพื่อที่จะใส่แก๊สโซลีนอันนี้ฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงปึ๊บเสร็จแล้วก็เอาไปที่ประตูฮะเพื่อที่จะไปติดตั้งแทร็ปฮะเซตแทร็ปฮะเสร็จแล้วฮะต่อไปเราก็ต้องไปหาเทียนฮะเทียนที่ห้างหญิงคิดออกก็คือไอ้ห้องผีสิงอะฮะไอ้ชมรมผีสิงอะมันจะมีเทียนอยู่ฮะโอ้โหอันนี้คนสังเกตด้วยนะวางไว้ประมาณนี้เปล่าฮะปึ้งใช่ไหมฮะต่อไปก็เสร็จแล้วหรือเปล่าเหมือนจะเสร็จแล้วฮะต่อไปก็แค่รอยายซูมิมาติดกับดักเราฮะตอนนี้เข้าคัตซีนแล้วนะ
ั่นไงมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วฮะเอ้ยตกใจฮะเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยแก๊สโซลีนงั้นเหรอ gasoline นี่มุสุเมะเฮ้ยขำคีฮะคี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 เฮ้ยอย่ามาขำนะเว้ยอันนี้มันอะไรเนี่ยทำไมกลิ่นเหมือนแก๊สโซลีนเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันพวกเราไม่ได้ทำมาดิเออจ้าเธอไม่รู้กันเหรอเฮ้ยแม่งเอ้ยไปล้างออกเอาก็ได้วะโอ้ยโอ้เป็นเตอร์มาอีกแล้วฮะโอ้โห my god oh my god กลัวหนกลัวหนจัดๆเลยฮะแล้วเราคลั่งมากเลยอ่ะเราโหเราต้องไปแอบเราคิดว่าเราต้องไปแอบขำก่อนฮะโอ้ my god ตำรวจจะลงด้วยนะเราต้องอะไรเราไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ทำนี่อุบัติเหตุโอเคฮะตอนนี้คือเป็นกระแสที่กระหึ่มของโรงเรียนฮะ No it can't be อึ้งฮะอาจารย์อึ้ง This is a tragedy Why would anyone do this ดับเมี่ยงเลยฮะโอเคมันกลับบ้านได้เลยฮะแล้วต่อไปก็คงรอฮะว่าตำรวจจะลงยังไงกันแน่โอเคมันก็ขึ้นเตือนนะว่าตอนนี้มีพบร่างพบซากอยู่หนึ่งซากโอเคเรายืนยันที่จะกลับอ่ะมาแล้วตำรวจลงฮะยังไงก็ไม่โดนเราไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้แปลกจังก็เจอซากนะของซูมิตำรวจไม่สามารถหาอาวุธได้แล้วเราก็รอดตามระเบียบอุ้ยอุบัติเหตุจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยอุบัติเหตุชัดๆใช่ไหมฮะเล่นเลยไปเล่นกับไฟโอเคฮะก็ไปรอดูวันต่อไปดีกว่าว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง